คุณผู้ชมก็จะนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นสาระความรู้สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อีกหลายสิ่งอย่างเลยล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกันเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามกันดีกว่านะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าเจ้าสองสิ่งนี้ค่ะจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าค่ะ คือว่ามีเพื่อนหลายคนเลยอะค่ะมาทำเล็บที่นี่แล้วก็บอกว่าที่นี่ดีมากเลยก็เลยสงสัยอะค่ะว่าที่นี่ค่ะมีบริการอะไรบ้างอะค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยที่นี่นะครับร้านช่างทำเล็บของเราเนี่ยจะจบเป็นญาตีแล้วก็มีใบประกอบทุกคนนะจากประเทศเกาหลีครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนั้นเนี่ยทำให้ร้านของเราเนี่ยมีขั้นตอนการทำเล็บที่ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามหลักสากลนะครับอันนี้คือไปเรียนมาเฉพาะทางเพื่อทำเล็บเลยใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าอย่างนี้เรื่องของพวกความสะอาดความอนามัยเกี่ยวกับสุขภาพของเล็บเนี่ยช่างทำเล็บที่นี่ก็จะมีความรู้มากเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นพวกสปาหรือว่าเป็นสีเราทำได้หมดครับทำสีด้วยครับทำอาร์ตด้วยอาร์ตคือสิ่งที่เราเน้นเช่นกันเพราะว่าเรามีความละเอียดอ่อนถ้าสมมติว่าเล็บสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอยากจะต่อก็ได้ครับเราก็ต่อได้เหมือนกันแล้ววิธีการต่อเล็บของเราก็ไม่เหมือนร้านเล็บทั่วไปเพราะว่าเราไม่ได้ต่อแบบทับลงไปทั้งเล็บต่อเฉพาะปลายอย่างเดียวแล้วเราก็มีการต่อแบบใช้ซิลค์เอ็กเทนชั่นที่เป็นผ้าไหมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เจ็บดีจังเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างกูเนี่ยจะทำทรีทเมนต์อะไรได้บ้างอะคะเดี๋ยวเรื่องทำเล็บเดี๋ยวผมจะแนะนำให้คุยรบกวนคุยกับคุณซันนะคุณซันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญครับผม Let's goBecause we did this nail art for a very long time, so we tried to find better and better products. Because in Thailand, it's คุณซันหรือว่าคุณยูยองซันที่มาคุยกับกู๊ดเธอเป็นคนเกาหลีที่เชี่ยวชาญแล้วก็รู้เรื่องของเล็บโดยตรงเลยล่ะค่ะที่บอกแบบนี้นะคะก็เพราะเรื่องของร้านทำเล็บในประเทศเกาหลีถ้าจะเปิดร้านแบบนี้เจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานของร้านทุกคนก็จะต้องไปเรียนหลักสูตรวิชาเกี่ยวกับเล็บที่เขาเปิดสอนเฉพาะค่ะเรียนกันจริงจังนานถึง4ปีมีการสอบให้ได้ใบรับรองหรือว่าปริญญาด้านนี้โดยตรงก่อนทางรัฐบาลเขาถึงจะยอมให้เปิดร้านได้ค่ะเพราะเขาถือว่าเล็บนั้นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายและการที่จะเอาเครื่องมือต่างๆนะคะมาทำการตัดขูดแคะจะทาสีหรือว่าจะเคลือบน้ำยาต่างๆลงไปถ้าไม่ถูกวิธีแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้นั่นเองOkay, so this we're gonna soak your feet in its spearmint. ตอนที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ2ท่านซึ่งเป็นชาวเกาหลีกำลังทำสปาเล็บให้กู๊ดอยู่นะคะคุณยูยองซันก็ยังได้อธิบายให้ฟังต่ออีกค่ะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่นั้นพอพูดถึงร้านทำเล็บก็จะนึกถึงแต่เรื่องของความสวยความงามจะนึกถึงว่าแฟชั่นนั้นจะต้องทำสีไหนต่อเล็บให้ยาวยังไงทำเป็นประกายยังไงเป็นสิ่งแรกๆค่ะแทนที่จะให้ความใส่ใจความสำคัญในเรื่องของการทำความสะอาดเป็นเรื่องแรกว่าจะต้องมีขั้นตอนหรือวิธีการแบบไหนเพราะว่าการทำความสะอาดนั้นก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการดูแลสุขภาพเล็บเลยล่ะค่ะเธอบอกว่าเล็บถือเป็นอวัยวะซึ่งเป็นส่วนป้องกันนิ้วหรือปลายประสาทซึ่งสามารถจะรับหรือเป็นพาหะนำเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยง่ายถ้าเราไม่ระวังตัวดังนั้นการทำความสะอาดหรือว่าการขจัดเซลล์ที่ตายแล้วตามจุดต่างๆของเล็บก็ต้องทำให้ถูกวิธีค่ะ
รวมทั้งต้องทำด้วยความระมัดระวังห้ามรุนแรงห้ามทำให้เกิดการถลอกหรือว่ามีเลือดออกอย่างเด็ดขาดค่ะสบายมากเลยนะคะคุณตั้มแต่ว่าเนี่ยกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าการที่จะมาทําเล็บเนี่ยค่ะมันต้องมีทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ด้วยอะค่ะครับผมเพราะว่าถ้าอย่างบางทีเราไปที่ที่ไม่สะอาดหรือว่าไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอนามัยด้วยอะค่ะว่าแต่จะถามคุณตั้มอยู่อย่างนึงเหมือนกันค่ะว่าอย่างเทรนในการตกแต่งเล็บอย่างเงี้ยค่ะเขามีเทรนที่ไหนกันบ้างนะคะจริงๆแล้วก็มีทั่วโลกนะครับแต่ว่าประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านการทำเล็บอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นญี่ปุ่นแต่ว่าแนวแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างแรงอาจจะทำเล็บสติลเลตโต้เล็บแหลมหรือไม่ก็มีการเอาห่วงมาเกี่ยวในขณะที่ของเราเนี่ยเราจะทำไปในแนวของเกาหลีอย่างที่เห็นนะช่างเป็นเกาหลีทั้งหมดแล้วก็ตัวอาร์ตเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างน่ารักสวยงามสามารถใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะลองมาทำดูเนี่ยเราก็ให้คำแนะนำแล้วก็สามารถช่วยเลือกหลายได้อย่างวันนี้ค่ะถูกใจมากเลยนะคุณตั้มวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะอย่างที่คุณตั้มบอกไปค่ะก็สามารถมาลองได้นะคะถ้าอยากจะมาทำเล็บกันค่ะ You can't need